ที่วัดนาคปรกเขตภาษีเจริญกรุงเทพได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพของนักสแสดงผู้กำกับชื่อดังอย่างตู้สรัญยูวงกระจ่างหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งตับรยะสุดท้ายบรรยากาศก็มีดารานักสแสดงนักการเมืองเข้าร่วมรดน้ำเป็นจำนวนมากครับโดยเบิ้ลหัตถยาวงกระจ่างพัญญาเนี่ยบอกว่าก่อนหน้าที่คุณตู้สรัญยูจะมีอาการเจ็บหลังนะครับจึงได้ไปตรวจอย่างละเอียดพบว่ากระดูกข้อที่3ายุบลง ก่อนจะพบว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ลุกลามไปยังกระดูกซึ่งตอนที่ตรวจพบอยู่ในระยะที่3แล้วก็ทําการรักษาตามปกติจนกระทั่งเริ่มมีอาการปวดมากขึ้นครับแล้วก็ในที่สุดหมอก็สั่งให้พักจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้กลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเนื่องจากทานอาหารไม่ได้หมอได้ทําการเอ็กซเรย์ปอดก็ทราบว่าเชื้อจากกระดูกได้ลามมาที่ปอดเยอะมากแล้วแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยรับการรักษาตัวและเสียชีวิตในที่สุดครับ ด้านคุณเอกธเนศวรากูุนุเคราะห์ก็บอกว่าคุณตั้วเป็นคนใจสู้มากไม่เคยบ่นเรื่องที่เป็นทุกข์โดยก่อนที่จะจากไปยังมีจิตใจที่เข้มแข็งรอจนญาติปาครบแล้วก็ค่อยๆจากไปอย่างสงบครับคือถ้าหากว่าไปดูสัมภาษณ์ของใครหลายๆคนที่เป็นเพื่อนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงก็ตามทีหรือว่าเพื่อนพ้องในวงการการเมืองนะครับก็จะบอกว่าคุณตั้วเนี่ยเป็นคนเก็บความลับเก่ง <c oughs> อะไรที่เขาทุกเนี่ยเขาจะไม่บอกใครแล้วก็จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองและหลายคนเนี่ยเพิ่งทราบด้วยซ้ำว่าคุณตั้วเนี่ยม,มีอาการ <c oughs> แล้วก็ในที่สุดก็สุดก็เป็นข่าวเศร้าของครอบครัวแล้วครับ <c oughs> สแสดง,งความเสียใจด้วย <c oughs> ต้องบอกว่าสําหรับมะเร็งตักเนี่ยถือเป็นโรคใกล้ตัวแล้วก็พบได้บ่อยมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆโดยเฉพาะในเพศชายนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งที่มีการเติบโตของโ <c oughs> รครวดเร็วมากคือถ้าหากตรวจพบ เนี่ยนะคะก็จะเสียชีวิตภายใน3-6เดือนได้เลยอย่างคุณตัวเนี่ยก็คือเสียชีวิตได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะต้องให้ทุกๆคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายถ้าพบว่าร่างกายตัวเองผิดปกติให้รีบไปตรวจแล้วก็พบแพทย์นะคะต้องบอกไปไหมว่าจริงๆแล้วมะเร็งตับไม่ใช่แค่กินเหล้าแล้วเป็นนะกินอาหารไม่สะอาดสุกโปกก็เป็นเหมือนกันดังนั้นภัยร้ายแบบนี้มันอยู่รอบๆตัวเราสิ่งสำคัญก็คือตรวจสุขภาพประจําปีนั่นเองครับ